สวัสดีครับทุกคนวันนี้จะมารีวิวเจ้าสมิธนะครับซึ่งข้างหน้ากล่องก็จะเป็นประมาณนี้ยี่ห้อAF2 นะครับข้างหน้าก็จะมีรูปคนค่ะมันมีรูปคนแล้วข้างบนก็จะเป็นข้างหน้าข้างข้างก็จะเขียนว่าบูมเจ็ดแล้วจะมีด้านหลังจะเขียนว่าก็มองไม่เห็นเปเปอร์นะก็คัตช่องแล้วก็นี่เป็นเบสแล้วก็อะไรอีกแล้วคราวนี้ก็จะเป็นชื่อก็ยังคงมองไม่เห็นอันนี้สมิธชื่อเอ้ยครับไปเอาไปดูข้างในกันดีกว่าเกิดกันโอเคเปิดมาก็จะปีหนังสือนิดการ์ตูนนะครับนี่ของเรื่องสมิธเบเกอร์บาร์คือก็จะต้องเปิดนี่ทางด้านแล้วก็โอเคเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ก็จะมีหนังสือนิทานข้างล่างเอ้ยการ์ตูนมันก็จะมีหนังสือที่ทายอยู่ตรงนี้มันก็จะเปิดกันกล้องเห็นไหมเขียบกล้องได้ไหมกล้องจะมองไม่เห็นข้อมูลนี่ครับขอโทษก่อนท่านแหน่งเปิดมาก็จะเป็นแบบนี้ขอให้ดูตัวบาทตัวมาอันนี้ใส่กล้องดูเลยเสร็จร้อยนี่ครับก็จะเปิดมาก็จะเป็นประมาณนี้ข้างหลังก็จะเป็นรูปทูเป็นแดงเป็นดำเขียนแล้วด้วยเข้ามาหน้าแรกก็จะเป็นสีดำเปิดประตูประมาณนี้ก็จะมีคำพูดอยู่มาเรามาดูตัวละครกันดีกว่ามาแล้วที่กล่องข้างในด้วยเขาเปิดมาเป็นยังไงเปิดมาก็จะเจอตัวแบบนี้นี่คืออะไรไม่รู้สึกเลยแล้วก็จะเอาออกมาให้คือแบบนี้นี่เนี่ยมันได้ยินออกมาประมาณนี้ถุงออกมาเจ้าหมายเจ้าคุ้มเลยมันไม่ออกมาเป็นเพื่อนเขาหน่อยโอเคนี่ก็เจ้าคุ้มนี้มันก็ดูแปลกกว่าอันอื่นแบบมันดูมีฝุ่นอ่ะดูแต่ไม่ใช่ฝุ่นจริงนะให้ดูตัวอักษรเนี่ยเห็นไหมโอเคซึ่งตัวนี้ก็แขนมันก็ข้างนึงเนี่ยข้างนึงจะเป็นแขนของคนอย่างข้างนึงแขนเหมือนหุ่นยนต์แขนเลยคนคือหุ่นแล้วสุดที่แปลกที่สุดก็คือยักษ์ไทยมันมีลวดอยู่ข้างในขยับได้หมดเลยขยับได้อย่างเช่นแบบอยากให้มันแบบเป็นปลิวแล้วก็แบบถ้าเหมือนติวก็ได้ขยับได้มันจะเป็นท่าแบบใช่ไหมโอเคหัวโครงก็จะเป็นคอแบบนี้คอก็จะเป็นเหล็กแล้วก็ขาก็ดูเล็กๆอ่อนๆหน่อยตัวผอมๆเสื้อก็มีเลอะด้วยดูสิแม้เพื่อมีเสื้อดูแบบมีเลอะๆเองตัดไม่ออกเปิด
กางเกงก็ยังมีนี่นี่นี่นะรองเท้าไม่ค่อยมีรองเท้าก็เหมือนแบบหุ่นยนต์เนาะโอเคไปเราไปดูส่วนต่อไปกันดีกว่าครับชั้นที่หนึ่งเรียบร้อยเปิดเอานี้ลงไปมองไปครับนี่ต่อไปก็จะเป็นคู่มืออันนี้คือวิธีการใส่แขนนี่ต่อไปอันนี้ก็จะเป็นวิธีประกอบปืนเดี๋ยวให้ดูปืนแล้วต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์แล้วเขาก็จะแบบเอามาวางว่าถ้ามีอุปกรณ์ประมาณนี้แล้วก็มาถ้าผสมกันจะกลายเป็นแบบนี้ดูต่อเลยเปิดมาก็จะเจอเฮ้ยเดี๋ยวให้ดูนี่มาได้เป็นประมาณนี้เลยเดี๋ยวไม่ได้ด้วยเปิดมาก็จะมีกล่องกล่องก็แบบมีน้ำหนักน้ำหนักนี่ข้างบนเนี่ยก็จะเปิดได้จะกดตัวนี้ขึ้นมาแล้วก็เปิดเลยเปิดมาก็เป็นส่วนประกอบปืนโหนี่ประกอบกันออกไปก่อนปิดแป๊บนี่เดี๋ยวดูประตอนประกอบหรือยังต่อไปเขาจะเป็นหมวกก็จริงมันไม่ใช่หมวกป้านะมันแบบเป็นหมวกแบบพลาสติกแบบแข็งๆพลาสติกมันไม่มีผ้าเลยต่อไปก็เป็นบุหรี่แม่บุหรี่ลำยังเอ้ยดิเฮ้ยไม่ไหวแต่ตอนเราก็ที่มันไม่เห็นโอเคต่อเอาแป๊บเอาหมวกกวางไว้ไปไปอ่ะไปไปอันเป็นโอเคต่อไปก็จะเป็นมือก็จะเป็นมือกำนะเดี๋ยวสำหรับเอาคนที่มองไม่เห็นนะนี่ครับคือข้าวนี้จะเป็นแบบมือหุ่นยนต์มือหุ่นยนต์เห็นไหมนี่ครับมือต่อเสร็จแล้วก็จะเป็นวันนี้บู๊เท่มากและถือไงแปลกมากพี่กระสุนมีพี่กระสุนถอดได้ด้วยเว้ยเห็นแล้วสิขยับได้ด้วยโอ้มันขยับได้นะครับแล้วมันก็จะมีแบบขยับตรงไหนได้อีกแบบนี่ถอดตรงนี้ได้ก็เป็นส่วนประกอบกดได้ตัวนี้หมุนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ถอดได้กระสุนบอกไปแล้วนี่นี่เปิดปิดได้น่าจะใส่กระสุนยักษ์ได้นี่กระสุนระเบิดอุ้ยปืนฉันน่าจะเอาปืนเลยเรียบร้อยแป๊บอุ้ยหลุดโอเคเสร็จแล้วต่อไปมือแบบกำอ่อนและมือแบบกลางทำไมเป็นทุกแบบเยอะทุกกันเลยมีแบบข้างเดียวนี่ครับมือแบบนี่ดับสกัดแล้วก็แบบนี่ต่อไปเป็นมืออ่อนกำอ่อนๆเห็นไหมถือมีดได้เนี่ยกระสับก่อนพูดแต่คนละอันเนาะไม่ใช่อุ้ยโอ้โหถ้าจะประกอบให้คนดูให้คนดูแต่
นี่แหละนี่ไปได้อะอ๋อไปได้โอ้โหใส่เลยก็หมดแล้วเราลองเอาตัวแบบไปคิวไปคิวคนเดิมมาเทียบกันว่าพุงจะใหญ่ตัวไหนตัวแบบนี้ใหญ่กว่าหรือว่าเล็กกว่าแล้วจะสูงกว่าไหมมายืนยืนนี่ไหมตับตัวนี้นี่โอ้มาสูงกว่าถ้าระดับพุงเนี่ยรู้เลยว่าตัวนี้พุงใหญ่กว่าแต่ส่วนสูงน้อยกว่าแต่ชุดเท่กว่าหัวแตกหลายรอบไม่เกินก็หมดแล้วจ้ะมีไปลืมให้บอกให้ดูเลยจะมีกระเป๋าข้างๆซึ่งมันจะเป็นล้อข้างล่างนี่เห็นไหมไอ้ตุ๊บเอ้ยเด็ดเลยเอาไม่ค่อยโฟกัสเฮ้ยไม่ได้มันเล็กเกินนี่ไงนี่ดีก็เหมือนนะไปที่ไปว่ายลืมไปอย่างเอาก่อนมาก่อนโอเคลืมเตือนหนึ่งอย่างเดี๋ยวเขาแกะฟรีเดี๋ยวมันเสียฟรีไอ้ตรงนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรนะเปิดดูแล้วไม่มีชั้นนะมีชั้นหนึ่งก็ว่างปากไม่มีฐานให้ตัวนี้ก็ดีอยู่ไม่มีฐานแต่ก็เสียใจถ้ามีฐานแบบเป็นลวดลายก็ยังดีมาเดี๋ยวจะลองถ่ายชุดกันเจอคุมนี่คือแบบในกล่องนะลืมเกือบลืมแล้วเกือบจบคลิปก่อนแล้วโอเคเอาท่าไหนโอเคได้เนี่ยนี่ครับไปก็จะประมาณนี้แล้วก็จะมีกล่องเดินมาค่ะตึ๊ดตะตู้โอเคไปเสร็จแล้วใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยสำหรับตัวนี้คะแนนก็คือที่จะให้คะแนนก็ประมาณ9เต็ม10ไม่ใช่9เต็ม100ก็ถามว่าเต็ม100ให้990ให้9เต็ม10เพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคือน้ำหนักการต่อและต้องคอก็ใจดีลดให้1คอดีต้องคอเนี่ยมันเท่เลยเหมือนไม่ชอบเป็นลงคอแล้วหัวคือมันดูเล็กเกินไปตัวอื่นก็ไม่อะไรมากนะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันด้วยบ๊ายบาย